เดี๋ยววันนี้ไปวิ่งส่วนรวมกันนะครับเป็นการวิ่งวันแรกใส่อีแตะไปวิ่งกันใครอยากรู้ว่าอีแตะสีมะกอกผมนี่วิ่งดีขนาดไหนเดี๋ยวรอชมหลังคลิปนะครับไม่นานเกินรอตรงนี้ก็ใช้แอปโวเอกลอยครับคู่กับไอ้สายรัดข้อมือของฮอนอไฟนะครับฮอนอรุ่น5นะครับก็เห็นไหมลูกมีบริษัทโลกของโวเอกกันเข้ากันได้ดีครับระหว่างวิ่งก็จะมีบอกระยะทางบอกหัวใจเต้นตลอดนะครับเพียงแค่เราคลิกข้อมือก็จะเห็นข้อมูลต่างๆแล้วนี่เริ่มต้นผมก็เร็วไปหน่อยนะครับหัวใจโดดไป150ซะแล้วขึ้นกิโลแรกเองนะครับแต่มันก็เริ่มมันแล้วพอดีหยุดวิ่งไปนานครับนี่ก็กิโลที่4ครับซึ่งเป็นกิโลที่ผมจะเริ่มวิ่งแบบจริงจังละผมก็จะให้อยู่โซนหัวใจประมาณโซนที่5โซนสุดท้ายนะครับสีแดงซึ่งถามว่าตัวนี้คุมโซนได้ไหมก็ถือว่าคุมโซนได้นะครับเราสามารถกำหนดได้ถึงอาจจะไม่มองไม่ชัดเหมือนกับการ์มินซึ่งจอติดตลอดนะเพราะว่าเราก็ผมก็ตั้งไว้ให้แค่พิกมือก็เปิดดูนะครับเวลาไม่พลิกมันก็หายไปนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่เปลืองแบตด้วยใช่ไหมเรื่องของเรื่องก็จบ5กิโลปุ๊บผมก็มาต้องกินน้ำเลยนะครับเพราะว่าผมกำหนดไปแค่5กิโลพอแล้วก็จะคูลดาวน์อีกสัก2กิโลโดยการเดินไปเรื่อยๆนะครับไม่รีบร้อนแล้วคราวนี้หัวใจลดลงมาเหลือสักประมาณ100เดียวพอนะครับเพราะก็ถือว่าหนักเกินกว่าที่คิดไปแล้วครบถึงชาติได้ดีเลยอยู่แล้วจากเดินเล่นมันก็ขอถ่ายรูปสวยๆนิดนึงจังหวะพระอาทิตย์ตกพอดีนะครับวันนี้พระอาทิตย์ตกเร็วมากปกตินี่หกโมงครึ่งก็ยังสว่างอยู่เลยวันนี้หกโมงปุ๊บเริ่มมืดแล้วครับเดี๋ยวหลังถ่ายรูปแล้วผมก็จะเดินเล่นถ่ายรูปสักหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องไอ้โซนของหัวใจนะครับที่วิ่งมา5กิโลนะครับรวมกูได้อีก2กิโลเป็น7กิโลว่าไอริสแบนตัวนี้ถูกๆเนี่ยมันทำได้ดีขนาดไหนนะครับละเอียดขนาดไหนแล้วก็รองเท้าแตะวิธีมากกว่าของเนี่ยวิ่งดีไม่ดียังไงมีปัญหาตรงไหนบ้างเดี๋ยวมาลองคุยกันนะครับจากผู้ใช้จริงเลยผมใช้มาไม่ต่างกว่า200กิโลนะครับรองเท้าอันนี้กัดมาแทบจะทุกที่แล้วนะครับกัดจนหายจนกัดใหม่จนหายหมดแล้วนะครับแต่ก็ชอบครับดีกว่าผ้าใบเยอะผมบอกเลยไปดูกันครับช่วงนี้พอเริ่มมืดนี่ส่วนหลวงยุ่งชุมมากนะครับขอบอกหยุดไม่ได้ครับต้องเดินไปดุจริงจริงสำหรับไอ้สายข้อมืออันนี้เวลาต่อบลูทูธกับโทรศัพท์นี่ถ้าเราเปิดกล้องหรือว่าเปิดวิดีโอนี่มันจะกลายเป็นไอ้รีโมทชัตเตอร์ให้นะครับผมก็ต้องมีโทรศัพท์2ตัว6โมงครึ่งแล้วนะครับมืดละอันนี้ลงมาจบคือว่าจบการออกกำลังผมนะครับ7กิโลก็ดีหลังจากวิ่งไปเสร็จแล้วก็ดูมินิมอลลิสต์ดีนะรองเท้าแตะคู่หนึ่งแล้วก็ลิสแบนอันหนึ่งนะครับเป็นเวสแบนไม่ใช่ลิสแบนแล้วก็หูฟังไวเลสทูไวเลสด้วยแล้วก็โทรศัพท์เครื่องหนึ่งไปได้ทุกที่แล้วนี้เราไปดูกันครับไอสายรัดข้อมือเนี่ยของฮอนอร์ไฟนะครับก็บริษัทลูกของหัวไวเนี่ยมันทำอะไรให้เราได้บ้างนะครับเงินที่เสียไป700กว่าบาทมาดูคนอื่นผมก็ต้องเชื่อมต่อแอปนะครับปกติอันนี้ก็วิ่งมา5วันวันนี้เดินมา4วันนะครับวันนี้ขอวิ่งบ้างละก็ไปวิ่งกันที่โซนโลนะครับนี่วันนี้วิ่งไปทั้งหมด7กิโลนะครับก็ไม่เบาเชียวละระยะเวลานะครับ1ชั่วโมง19นาทีแคลอรี่ใช้ไปทั้งหมด422นะถามว่าทำไมวิ่งช้าจัง9เฉลี่ย
311.19 นะครับดูการเนื่องจากว่าผมก็เพิ่งจะหายเป็นหรือว่าหายจากอุบัติเหตุนะครับแต่ปรากฏว่ากิโลแรกกะว่าจะวอร์มอัพซะหน่อยแล้วก็ซัดเลยครับด้วยความมันครับรองเท้ามันเด้งดีนะครับเล่นพีท8เลยนะครับ1 2นะครับรู้สึกว่าเร็วไปไม่ไหวก็กิโลที่3ก็เลยชาลงมาหน่อยพอกิโลที่4เนี่ยก็เริ่มมันละอัดเต็มที่นะครับตอนนี้ตอนแรกกะว่าจะวิ่งสักแค่4กิโล5กิโลพอครับพอกิโลที่5ก็ว่าจะคูลดาวน์แล้วแต่ว่ามันเกิดมันติดพันก็ไม่คูลดาวน์ดีกว่าอัดต่อไปเลยครับอีกกิโลถึงแถมให้นะครับก็ลดลงมานิดนึงพยายามไม่ให้หัวใจไปแตะที่แม็กซิมัมไปนะครับหลังจาก5กิโลปั่นไปปุ๊บซึ่งปกติช่วงหลังๆนี้ผมก็เริ่มเดิน5กิโลนี่เป็นวันแรกที่วิ่ง5กิโลนะครับกิโลที่6ที่7ก็เลยเอาเป็นคูลดาวน์ไปเลยแล้วกันนะครับก็เปลี่ยนเป็นเดินแทนนะครับ2กิโลนะครับคราวนี้รวมเป็น7กิโลทั้งหมดดูหัวใจกันบ้างนะครับแผ่นภูมิปุ๊บนี่นะครับเริ่มวิ่งปุ๊บผมก็ไม่ต้องวอร์มอัพหรอกครับเพราะว่าทำงานมาทั้งวันแล้วก็ซัดขึ้นมาเลยครับปื๊ดขึ้นไปโซนเกือบจะโซนสีส้มเลยนะครับผ่านไป1กิโลปุ๊บกิโลที่2ก็พยายามขึ้นไปแตะไป160นะครับกิโลที่3นี่ผมเลยต้องลดเวลาลงมาหน่อยนะครับพยายามไม่ให้ขึ้นไปสูงมากแล้วรู้สึกว่าพอรถอยู่เริ่มอยู่ตัวแล้วนะครับแอโรบิกก็ทำงานแล้วนะครับก็ซัดเลยครับกิโลที่4ขึ้นไปนะครับกิโลที่5กิโลที่6นี่4 5นี่ผมก็ซัดกันเต็มที่นะครับขึ้น160 170เลยนะครับ2กิโลสุดท้ายนะครับพอจบกิโลที่5ปุ๊บก็ผมก็เปลี่ยนเป็นเดินเลยนะครับคูลดาวน์ลงมาทันทีนะครับหัวใจลงมาแตะที่100ประมาณ100 110ตลอดนะครับอยู่ในโซนสีเหลืองนะครับแอโรบิกสีเขียวนะครับแค่นั้นพอครับจนจบ7กิโลนะครับมาดูกันนะครับข้อมูลละเอียดดีครับอันนี้พวกความเร็วกับระยะทางนี่นะครับนั่นที่มาจาก GPS โทรศัพท์นะครับแล้วก็ส่งไปให้ที่นาฬิกานะครับจะแจ้งลงระยะทางส่วนสำหรับหัวใจนี่มาจากนาฬิกาสายรัดข้อมือนะครับนี่ความเร็วเฉลี่ยนะครับดูรายละเอียดกันครับวันที่22เวลา7กิโลนะครับระยะเวลาทั้งหมด1ชั่วโมง19นาทีนี้ผมแวะโทรศัพท์ด้วยอะไรด้วยนะเอ้ยแวะถ่ายรูปด้วยนะครับ9เฉลี่ย 11.19 นะครับจังหวะ9 109 9 9ไปทั้งหมดก็ 8,686.9 นะครับแคลอรี่เผาผ่านไป422เพราะว่าหัวใจเต้นเร็วนะครับขึ้นไปโซน5เลยนานด้วยความเร็วเฉลี่ย 5.3 กิโลต่อชั่วโมงนะครับเฉลี่ย 9.81 ที่ผมทำ9ยาวกว่าเวลาผมเดินอยู่แถวบ้านนะครับแถวบ้านจะเดินประมาณ75อัตราเต้นหัวใจเฉลี่ย140ครั้งต่อนาทีนะครับก็ถือว่าจบการวิ่งครั้งแรกหลังจากนอนแงกอยู่กับบ้านไปเกือบเดือนได้นะครับสังเกตว่าการมีอุปกรณ์ไฮเทคสมัยนี้ก็ทำให้วิ่งได้สนุกดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยซึ่งผมเคยใช้ไอ้พวกGarminนะครับก็ค่าเฉลี่ยต่างๆก็ถือว่าแม่นยำนะครับอันนี้ยอมรับว่าระบบหัวใจนี่ค่อนข้างแม่นยำหรือไม่มีการกระโดดไปกระโดดมานะครับตรงไหนผมหยุดนี่หัวใจตกปุ๊บทันทีรู้เลยครับตรงไหนเคลื่อนนี่หัวใจขึ้นทันทีนะครับชัดเจนนะครับอันนี้อันนี้มาดูรองเท้าบ้างแล้วกันนะครับอันนี้ผมก็ขอจบง่ายๆแล้วกันมาดูหัวใจผมวันนี้ตั้งแต่เช้ามาตื่นนอนนะครับ6โมงเที่ยงคืนก็วิ่งอยู่60 70นะครับวันนี้ตื่นเช้านะครับ 5:00 ผมก็ตื่นแล้วนะครับทำงานทำการล้างรถบ้างนะครับขึ้นมาเป็นร้อยเหมือนกันนะครับตอนเย็นผมก็อัดขึ้น150เลยนะครับอันนี้ปกติหัวใจคนก็จะไม่ขึ้นขนาดนี้นะครับนอกจากนักกีฬาเท่านั้นการขึ้นแบบนี้บ่อยๆที่เราควบคุมได้นี่ก็ไม่อันตรายนะทำให้หัวใจแข็งแรงด้วยโอเคครับ
คืนก็นอนดึกเหมือนกันนะครับนอนน้อยด้วยเมื่อคืนนี้นี่มาดูรองเท้านะครับถามว่ารองเท้าแตะดีไหมอันนี้คู่นี้ผมซื้อมาประมาณ800บาทนุ่มมากเด้งมันคล้ายๆกับพวกวัสดุของพวกรองเท้าผ้าใบนั่นแหละผมว่ามันก็เด้งดีนะเพราะว่าดีต้องรู้ว่ามันไม่ต้องอึดอัดแล้วก็บางทีถ้ามีปัญหาใส่ผ้าใบก็จะเจ็บจะกัดอะไรนะมาปวดถามว่ากัดไหมผมก็กัดตั้งแต่ซื้อมาก็กัดตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับวันแรกกัดตรงนี้แล้วก็ไปกัดข้างนี้ไปกัดตรงนี้ก็มีนะครับดีก็ไปกัดฝ่าเท้าข้างนี้สลับไปสลับมาไม่เคยซ้ำกันเลยนะครับกัดขนาดไหนก็คือขนาดที่ว่าพองเลยนะครับเวลาจะใส่อีกก็ต้องแปะพลาสเตอร์เอาไม่ก็ใส่ถุงเท้าแต่ถ้าเกิดวันนี้ผมวิ่งประมาณ5 6โล7โลนี่ก็เท้าเปล่าได้สบายนะครับแต่ถ้า10โลขึ้นปุ๊บนี่ต้องใส่ถุงเท้าแล้วไม่งั้นมีพองถามว่าอันตรายไหมก็ไม่อันตรายนะครับเพราะว่าไม่เคยมีกล้ามเนื้ออักเสบกล้ามเนื้อฉีกนะครับแล้วก็การสปริงตัวดีด้วยวิ่งไกลๆนี่รู้สึกทำความเร็วได้ดีขึ้นดูในพวกเพจของ Y Sand อันนี้ยี่ห้อ Y Sand นะครับพวกเพจ Y Sand เองนี่ทำ PB กันเยอะมากครับแต่ละคนตอนซื้อนี่ควรจะไปลองกับตัวเองเลยนะครับอย่างผมนี่ปกติผมใส่เบอร์43นะอันนี้ผมต้องมาซื้อเบอร์40นะครับถือว่าเล็กไปนิดนึงเท้าผมจะพอดีตรงนี้พอดีเลยนะได้สัก41อาจจะแบบหยุดถ้าให้มันอยู่ตำแหน่งนี้ผมว่าดีกว่านะเพราะว่าเท้าผมมันแบนด้วยถ้าเกิดผมเอาเท่ากับเท้าปุ๊บผมจะหลวมตรงนี้มากเกินมาอีกนะครับอันนี้ก็ทำให้ไม่กระชับอีกเหมือนกันแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับที่ใส่แล้วรู้สึกว่าตอนแรกเก็บเวลาคู่ยี่ห้อที่ผมก็ไม่เข้าใจนะเวลาถ้าเดินเนี่ยเจ็บนะบอกเลยเดินนี่เจ็บตรงนี้บ้างตรงนู้นบ้างเจ็บตลอดเลยแต่วิ่งไม่เจ็บนะครับ10กว่าโลขึ้นนี่ก็ไม่เจ็บแต่กัดกัดเพราะมันถูไปถูมามากกว่าไม่ได้เจ็บนะครับกัดก็คือพองก็วิ่งต่อให้มันพองๆนะครับมันดีสะใจนะครับถามว่าบางทีทำไมกัดมันไม่เคยกัดตรงกันนะครับกัดกลางนี้บ้างข้างนี้บ้างบางทีก็เวลาที่จะเจ็บคือเจ็บกระดูกเท้าไปกระแทกกับตรงขอบเนี่ยนะครับทั้งสองข้างโอกาสเป็นหมดผมก็มานั่งวิเคราะห์ดูใหม่ๆซื้อมาเรียกว่าถอดใจเหมือนกันวิ่งครั้ง10กิโลแรก20กิโลแรกนี่โอ้เจ็บไปเอาไม่ไหวเว้ยก็เลยมาสังเกตดูปรากฏว่ามันเป็นที่ไม่ใช่เป็นที่รองเท้าหรอกเพราะมันสลับกันเจ็บมันเป็นที่เท้าเราบางทีเท้าผมเองนี่ไม่เท่ากันซ้ายจะเล็กกว่าขวานิดนึงเหมือนเวลาใส่ผ้าใบเหมือนกันเวลาบางทีขวาพอดีซ้ายหลวมอะไรเงี้ยเพราะขวาซ้ายพอดีขวาคับบางครั้งนี่คับจนแบบกดเอ็ปวดกระดูกหมดเลยวิ่งไปวันเดียวเรียกว่าเคล็ดเลยอะไรเลยยิ่งกันแต่คู่นี้ไม่เป็นนะครับแล้วก็บางทีการลงจังหวะเท้าเราลงอาจจะลงผิดจังหวะลงเอียงซ้ายบ้างขวาบ้างอะไรเงี้ยนะทำให้เท้าเราไปเบียดกับตรงขอบนี่ได้นั่นพอเบียดตรงขอบนี้ปุ๊บมันก็ทำให้เจ็บพอเราวิ่งจนรู้จังหวะแล้วเราปรับสามารถปรับเท้าเราได้แล้วเนี่ยวิ่งสบายเลยคราวนี้ฝนตกก็ไม่กลัวไปเที่ยวไหนก็พกไปวิ่งได้แต่ถามว่าใส่เดินเล่นบอกเลยว่าไม่เจ็บมากมีสะดุดไหมบางทีเวลาวิ่งต้องมีสมาธิหน่อยนะครับเคยสะดุดไหมนี่ก็สะดุดไป4ครั้งนะครับแหกเหมือนกันครับแล้วก็ต้องระวังพวกกลัวมากที่สุดคือไม้เสียบลูกชิ้นเวลาอยู่บนสนามหญ้าอะไรเงี้ยพยายามต้องมีสมาธิกับเท้าหน่อยเวลาวิ่งมันไม่เหมือนกับผ้าใบบางทีมันเตะก็เจ็บนะครับโดนเข้าไปนี่เจ็บเลยนะบอกเลยได้เลือดแน่นอนนะครับแต่ผมใส่ผ้าใบผมบอกเลยผมเจ็บกว่ามันจะสบายข้างนี่ข้างนึงผมจะต้องเจ็บถ้าข้างไหนสบายข้างนึงอีกข้างจะเจ็บอาจจะเป็นเพราะเท้าเรามีปัญหาด้วยแบนๆกว้างๆเนี่ยหาผ้าใบใส่ยากมากซื้อมาใส่บางทีซื้อใส่ได้ 2-3 ครั้งต้องขายทิ้งไม่ไหวไม่ก็ต้องไปซื้อรองเท้าแบบมือสองมาใส่ให้มันยืดๆไปแล้วอะไรไปแล้วเนี่ยคู่นี้ยอมรับว่าพอใจมากเดี๋ยวอีกไม่นานคงจะมีเพื่อนอีก1คู่นะครับใหญ่กว่านี้สักนิดนึงโอเคคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับแถมนิดนึงสำหรับคนที่สนใจยี่ห้อนี้ครับลองไปเสิร์ช Facebook ยี่ห้อ Y Sandel นะครับหาดูครับรับรองว่าถ้าเกิดพวกคนเท้ามีปัญหาใส่ผ้าใบไม่ถูกใจนี่น่าจะชอบนะครับโอเคลองดูนะครับ